ไออ่ะแปลว่าอะไรก็ใช้ไพ่ทาโร่ดูนะคะฝันเห็นไม้กวาดอยากย่ายอ่ะแปลว่าอะไรฝันเห็นไม้กวาดอยากย่ายเนี่ยมันแปลได้ว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยนะคุณกำลังถูกกรรมเก่าตามเล่นงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะปกป้องคุ้มครองคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะมีกรรมเก่าตามเล่นงานแต่เทวดาเนี่ยพยายามปกป้องคุ้มครองคุณอยู่คุณมีแววหมกมุ่นที่จะสร้างความใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามและสิ่งเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเกิดความทุกข์และอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักนะโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักเป็นยังไงโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักนั่นก็คือว่ามีความปรารถนาในเพศตรงข้ามอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจปรารถนามเพศตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดแบบคิดลึกกับคุณนะนะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยเหมือนรักเขาข้างเดียวทนทุกข์แต่คุณน่ะมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอ่ะอันนี้ก็เป็นพระแม่เฮล่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ช่วงเนี้ยคุณอ่ะดวงตกมากจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรควรจะใช้ความระมัดระวังให้มากไพ่อย่างนี้หมายความว่าคุณอ่ะจะไปตกหลุมรักเพศตรงข้ามอ่ะเหมือนหมกมุ่นอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาแต่มันก็ไม่สมหวังค่ะเลขนำโชค187 18 18 17 17 187รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ